สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการภาษาหน้ารู้นะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะบุคคลนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะเวลาเราบรรยายลักษณะบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเราจะบรรยายลักษณะของเขาได้อย่างไรบ้างหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราจะถามว่าเขาหรือเธอมีลักษณะอย่างไรเนี่ยจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะ talking about peopleเวลาเราพูดถึงบุคคลนะคะเราจะแบ่งเป็นใหญ่ๆที่เราจะบรรยายได้ก็คือด้านกายภาพนะคะ physical appearance ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นทางด้านกายภาพนะคะเช่นลักษณะของใบหน้านะคะสีผมสีตานะคะความสูงนะคะรูปร่างต่างๆนะคะก็คือเป็นทางด้านกายภาพด้านร่างกายนะคะ physical appearance นะคำว่า appearance ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะส่วนบรรยายบุคคลอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดถึง character and personality character ก็คือลักษณะนิสัยนะคะหรือ personality ก็คือบุคลิกภาพนะคะเช่นบางคนเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในการตั้งคำถามนะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะเราก็จะตั้งคำถามได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นถามว่าเพื่อนของคุณมีลักษณะยังไงนะคะอาจจะตั้งคำถามว่า What's your friend like? ก็คือเพื่อนของคุณเขามีลักษณะอย่างไรนะคะหรือจะถามว่า What does your friend look like? นะคะคำว่า look like ก็คือมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วเราก็อาจจะตอบเช่นถ้าเป็นผู้ชายเราอาจจะบอกว่า he's นะคะตัวนี้ย่อมาจาก is he's very tall she's very tall and thin นะคะก็คือสูงแล้วก็ผอมนะคะหรืออาจจะบอกว่า he's handsome ก็คือเขาเป็นคนหน้าตาหล่อนะคะ she's very pretty ก็คือเธอเป็นคนน่ารักนะคะน่ารักมากนะคะคำว่า handsome เราก็ใช้กับผู้ชายนะคะส่วน pretty นี่ใช้กับผู้หญิงหรืออย่างคำว่า beautiful เราก็ใช้กับสตรีนะคะ she's very beautiful he's good looking คำว่า good looking ก็คือจริงๆแล้วคำนี้จะฟังดูดีกว่าคำว่า handsome นะคะคำว่า handsome หมายถึงหน้าตาดีแต่คำว่า good looking ก็คือดูดีนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแต่งกายนะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะ she's good looking he's good looking เมื่อพูดถึงบุคคลนะคะ talking about people นะคะนอกจากเราจะบอกว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อแล้วเนี่ยเราอาจจะถามอายุก็ได้ใช่ไหมคะก็คือจะได้รู้ว่าอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะเช่นการตั้งคำถามว่า how old is she เธออายุเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่รู้นะคะไม่แน่ใจว่าเช่นไม่รู้ว่าอายุ22หรือว่า26อย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะบอกว่าอยู่ในช่วงอายุ20นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า she's in her 20s หรือถ้าอยู่ในช่วง30นะคะก็คือเราก็อาจจะบอกว่า she's in her 30s นะคะก็ตั้งแต่30เป็นต้นไปนะคะก็คืออยู่ในช่วงอายุนี้นะคะหรืออาจจะบอกว่า she's middle age นะคะก็คือเธออยู่ในวัยกลางคนนะคะ she's about 16 ก็คือเธออายุประมาณ16ปีนะคะ she's about 16 นะคะก็เราไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่กันแน่นะคะเช่นบอกว่าประมาณอายุประมาณ16นะคะหรือถ้าเราแน่ใจเราก็อาจจะบอก she's 16 years old ก็ได้นะคะเขาสูงแค่ไหนนะคะก็ใช้คำถามโดยใช้คำว่า how tall is he เราอาจจะไม่ต้องบอกว่าสูงกี่ฟุตหรือว่าสูงกี่เซนติเมตรนะคะเราก็อาจจะบอกว่า he's tall นะหรือว่า he's very tall เขาสูงมากหรือว่า he's quite tall ค่อนข้างสูงนะคะ he's short นะคะก็คือรูปร่างเตี้ยนะคะหรือ quite short นะคะอาจจะค่อนข้างเตี้ยนะคะHe's of average height. ก็คือหมายความว่าเนี่ยเขาอยู่ในช่วงความสูงโดยเฉลี่ยหรือปานกลางก็คือไม่สูงและไม่เตี้ยนะคะ He is of average height. นะคะคำว่า height ก็คือแปลว่าความสูงนะคะเช่นเราถามว่าทอมมีลักษณะอย่างไรนะคะ
ายหนึ่งก็จะตอบว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะเช่นถามว่า what does Tom look like what does Tom look like นะคะ Tom มีลักษณะอย่างไรนะคะ he's very tall and he has blonde hair he's very tall and he has blonde hair ก็คือเขาเป็นคนที่รูปร่างสูงมากแล้วก็มีผมสีบลอนด์นะคะ he has a beard he has a beardก็คือเขามีเครานะคะผู้ชายก็จะมีเครานะคะ he has a mustache he has a mustache คำว่า mustache ก็คือหนวดนะคะ he has a mustache นะคะก็เป็นการบรรยายลักษณะของทอมนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าในการบรรยายลักษณะของบุคคลนะคะก็คือจะมีคำกริยาที่ใช้ก็คือมี verb to be ใช่ไหมคะเหมือน he's handsome he's very tall นะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าเขามีผมหรือมีหนวดมีเครานะคะเราจะเปลี่ยนจาก verb to be เป็น verb to have นะคะ he has อย่างเช่น he has blonde hair เขามีผมสีบลอนด์ he has a beard he has a beard ก็คือเขามีเครานะคะก็ลักษณะที่ใช้ก็จะมี verb to be กับ verb to have นะคะ he has a pointed nose he has a pointed nose คำว่า nose ก็คือจมูกใช่ไหมคะ he has a pointed noseเขามีจมูกลักษณะจมูกของเขาก็คือจมูกคำว่า point มันแปลว่าชี้หรือปลายแหลมนะคะก็คือจมูกโด่งนั่นเอง he has a flat nose he has a flat nose ก็คือมีตรงข้ามกันใช่ไหมคะนี่จมูกโด่งอันนี้ก็คำว่า flat มันแปลว่าราบเรียบนะหรือแบนๆนะคะก็คืออันนี้จมูกที่ไม่มีดั้งนั่นเองนะคะ he has a flat nose she has a fair complexionand is rather short she has a fair complexion and is rather short ก็หมายความว่าประโยคนี้บอกว่าเธอมีผิวนะคะค่อนข้างจะขาวนั่นเอง fair คำว่า fair แปลว่าอ่อนก็ได้นะคะ she has a fair complexion คำว่า complexion ก็คือสีผิวนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนคำว่า skin นะคะที่แปลว่าผิว she has a fair complexion and is rather short แล้วก็ค่อนข้างจะเตี้ยนะคะคำว่า rather ก็คือค่อนข้างนะสังเกตดูในประโยคนี้ก็คือใช้verb คือคำว่า has ใช่ไหมมีผิวค่อนข้างจะขาวนะคะหรือค่อนข้างจะซีด she has a fair complexion และเธอก็ค่อนข้างจะเตี้ยนะคะ she is rather short นั่นเองถ้าเราแบ่งออกเป็น2ประโยคว่า she has a fair complexion she is rather short นะแล้วก็อันนี้ก็ใช้ and มันเป็นตัวเชื่อมนะคะประธานตัวเดียวกันในประโยคThe boy is handsome, but he has a flat nose. The boy is handsome, but he has a flat nose. เด็กผู้ชายนะคะก็คือหน้าตาดีนะคะ The boy is handsome นะคะเขามีหน้าตาดีแต่ว่านะคะลักษณะสองประโยคมาแล้วมีตัวเชื่อมแสดงความขัดแย้งกันเขาหน้าตาดีเขาหล่อแต่ว่าจมูกอาจจะไม่ค่อยโด่งนะคะ He has a flat nose นะคะก็ใช้ verb to be กับ verb to have นั่นเองเพราะว่าเราบอกเวลาเราใช้ adjective นะคะเช่นคำว่า handsome หรือ beautiful นะคะเราก็จะใช้กับ verb to be นั่นเองนะคะแต่ถ้าบอกว่ามีผมมีตาสีอะไรนะคะจมูกโด่งไม่โด่งเราก็จะบอกว่าเช่น she has a pointed nose นะคะเธอมีจมูกที่โด่งถามว่าซูซานมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะ what's Susan like what is Susan likeก็คือเธอมีลักษณะอย่างไรนะคะ What does Susan look like? What does Susan look like? Susan มีลักษณะอย่างไรนะคะ She's tall and slim and she's wear glasses. She's very friendly. She's tall and slim and she wears glasses. She's very friendly. บรรยายลักษณะของซูซานนะคะทั้งด้านกายภาพแล้วก็นิสัยใจคอนะคะทั้งด้านกายภาพเช่นบอกว่า She's tall and slimคำว่า slim ก็คือรูปร่างดีใช่ไหมคะสำหรับผู้หญิงนะคะ slim slender นะคะดีค่ะดีกว่าคำว่า thin นะคะที่แปลว่าผอมนะคะ she's tall and slim เธอสูงแล้วก็รูปร่างนะคะผอมนะคะ slim and she wears glasses คำว่า wear เป็นคำกริยานะคะคือแปลว่าสวมใส่เธอสูงแล้วก็ผอมนะคะรูปร่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็เธอสวมแว่นตานะคะ she wears glasses she wears eye glasses she wears glasses she's very friendly she's very friendly เ
ธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะก็คือเป็นมิตรกับคนอื่นๆนะคะ she's very friendly ตัวนี้คำว่า friendly ก็เป็น adjective นะคะที่เวลาเราพูดถึง character หรือ personality ของบุคคลนะคะการพูดถึงบุคคลนะคะเราพูดถึงอายุได้ใช่ไหมคะ age ก็คืออายุเช่นบอกว่ายังหนุ่มยังสาวนะคะใช้คำ adjective นะคะคู่กับกริยา verb to be นะคะว่าเช่นบอกว่า she's young นะเธอยังสาวอยู่นะ she's young he's quite old คำว่า quite ตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าค่อนข้างนะคะ he's quite old เขาค่อนข้างจะชรานะคะค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะคะ he's quite old she's about 30ก็คือเธออายุประมาณ30นะคะShe's 21 years old. ก็คือเธออายุประมาณ21ปีนะคะ He's in his early 20s. คำว่า 20s ก็คือ20นะคะเราเอามาเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็คืออยู่ในช่วง20ต้นๆเติมตัวนี้ adjective เข้ามาคำว่า early ก็คือแปลว่าก่อนหรือช่วงต้นนั่นเองHe's in his early 20s ก็แปลว่าเขาอยู่ในช่วง20ต้นๆ นะคะยังไม่ถึง25นั่นเองอาจจะ21 22 23นะคะประมาณนี้ He's in his mid 30s 30s ก็คือ30ใช่ไหมคะคำว่า mid หรือ middle ก็คือตรงกลางก็คือกลางๆก็คือ35นั่นเองนะคะ He's in his late 60s.อันนี้ก็คือ60ใช่ไหมคะ late มันแปลว่าสายหรือแปลว่าช้าหรือว่าทีหลังก็ได้นะคะเหมือนคำว่า later he's in his late 60s ก็แปลว่าเขาอยู่ในช่วงปลาย60ปลายๆก็คือเช่นอาจจะตั้งแต่68 69อะไรเงี้ยนะคะ he's in his late 60s เราบรรยายบุคคลพูดถึง height นะคะพูดถึงความสูงนะคะเช่นการบอกว่าเธอเนี่ยสูงต่ำกว่ามาตรฐานนะคะก็ใช้คำว่า below นั่นเองคำว่า average ก็คือโดยเฉลี่ยนะคะ she's below average height ก็คือเธอสูงต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉลี่ยของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะ he's above average height ก็คือเขาสูงกว่ามาตรฐานชายโดยเฉลี่ยนั่นเองคำว่า above มันแปลว่าเหนือกว่านะคะหรือมากกว่านะคะตรงข้ามกับคำว่า below นั่นเอง she's quite tall นะคะก็เป็นการบรรยายบอกว่าเธอค่อนข้างจะสูงนะคะมีรูปร่างค่อนข้างจะสูงนะ she's quite tall หรืออาจจะบอกว่า she's very tall ก็ได้นะคะพูดถึงความสูงแล้วนะคะพูดถึง figure หรือ built นะคะพูดถึงรูปร่างนะคะ figure หรือ built นะคะของบุคคลนะคะเช่นก็จะมี adjective หลายคำนะคะที่เรามาใช้พูดถึงคนนะคะเช่นคำที่ท่านรู้จักดีอย่างเช่นคำว่า fat นะคะ fat ปกติเราทราบว่าแปลว่าอ้วนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษนะคะถือว่าไม่สุภาพถ้าเราจะไปบอกว่า she's fat นะคะไปว่าเขาหรือพูดผู้หญิงนี้นะคะก็คือถือว่าไม่สุภาพนะค่อนข้างจะหยาบคายนะคะถ้าบอกว่า she's fat นะคะจริงเขาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำว่า fat ก็คือใช้คำว่า a bit overweight นะหรือใช้คำว่า overweight นะคะตรงข้ามกับ fat ก็คือคำว่า thin นะคะ thin ก็คือผอมนั่นเองนะคะ thin นะคะ slim นะ slim ก็คือรูปร่างดีนะ slim slender นะ she's slenderก็คือเป็นคนรูปร่างนะคะชวนมองนะคะรูปร่างดีสมส่วนนะส่วนคำว่า skinny มาจากคำว่า skin ก็คือที่แปลว่าผิวหนังนั่นเองนะคะถ้าเราบรรยายว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่ค่อนข้างจะ skinny ก็คือผอมมากๆนะคะแล้วก็ดูไม่ดีนะคะดูไม่สวยนะคะเช่นบอกว่า she's skinny ก็แปลว่าเธออาจจะขาดสารอาหารหรือผอมแห้งนะคะคำว่า well built นะคะ well built ก็คือคนที่รูปร่างนะดีสมส่วนนะคะคำว่า well ก็แปลว่าดีนะคะ well built นะคะเช่นอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะและรับประทานอาหารที่มีคุณค่านะคะก็จะรูปร่าง well built นะคะ has a good figure ก็คือมีรูปร่างดีนั่นเองนะคะ has a good figure she has a good figure คำว่า muscular ก็คือกล้ามเนื้อนะคะ muscular ก็คือคนที่อาจจะ
ออกกำลังกายนะคะเช่นบางคนอาจจะชอบเข้าฟิตเนสนะคะหรือไปยกลูกเวทอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีกล้ามเนื้อนะคะ muscular นะคะคำว่า plump ก็คือค่อนข้างจะอบอวบอ้วนๆนะคะอบก็คือบางทีใช้กับเด็กๆ เหมือนกันน่ารักนะคะ plump of medium build ก็คือรูปร่างกลางๆนะคะก็คือไม่อ้วนและไม่ผอมนั่นเองนะคะ medium build นะหรืออย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงคำว่า overweight ตัวนี้ก็จะในเจ้าของภาษาถือว่าสุภาพมากกว่าคำว่า fat นะคะเพราะนั้นเราไม่ควรจะไปใช้บรรยายหรือว่าคนอื่นว่า fat นะคะมันเป็นการทำร้ายจิตใจเกิดไปนะคะก็จะใช้คำว่า overweight บุคคลก็มีรูปร่างต่างๆกันใช่ไหมคะมีอ้วนมีผอมมีหุ่นดีนะคะในภาษาอังกฤษเขามี adjective ที่ใช้หลายคำนะคะเพราะว่าเรามีรูปร่างต่างๆกันไปใช่ไหมคะ People are built in all shapes and sizes. There are those who are fat and overweight. Some people are extremely overweight and are obese. Other people are naturally slim, but others have absolutely no fat on them and are thin or skinny. People are built in all shapes and sizes. ก็คือคนเรานี่ก็จะมีรูปร่างหลากหลายนะคะรูปทรงรูปร่างเนี่ยจะต่างๆกันขนาดต่างๆกันนะคะมีทั้งคนที่นะคะ there are those who are fat and overweight นะคะมีทั้งคนที่อ้วนนะคะคำว่า fat กับ overweight คำว่า over ก็คือเกินไปนะคะ weight ก็คือน้ำหนักก็มีน้ำหนักเกินนั่นเองก็คือคนที่อ้วนนะคะ some people are extremely overweight และคนที่อ้วนมากๆนะคะคำว่า extremely ก็คือเอามาขยายคำนี้อีกนะคะคนที่อ้วนไปแบบเกินไปเยอะมากเลยนะคะก็จะเรียกว่า obese นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโรคแล้วนะคะบางคนอาจจะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะกินจริงๆรับประทานอาหารก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างทำให้อ้วนมากนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีก็คือใช้คำว่า obese นะคะคนที่อ้วนมากจนทางการแพทย์ต้องถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะ other people are naturally slimส่วนบางคนก็ผอมโดยธรรมชาตินะคะก็คือรูปร่างดีนะคะ naturally slim นะหุ่นสมส่วนนะคะ but others have absolutely no fat on them บางคนก็ no fat ก็คืออาจจะไม่มีไขมันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผอมคำว่า thin นะคะหรือ skinny ก็คือผอมแบบหนังหุ้มกระดูกนั่นเองคำว่า skinny นะคะพูดไปแล้วนะคะคำว่า fat เนี่ยเขาถือว่าไม่สุภาพนะคะFat may sound impolite. คำว่า fat เนี่ยอาจจะฟังดูไม่สุภาพ Instead, we often say a bit overweight. ดังนั้นเราจะเลี่ยงคำว่า fat ก็เปลี่ยนเป็น a bit overweight แทนนะคะ She's a bit overweight. เธอรูปร่างอ้วนหน่อยหนึ่งนะคะ If someone is broad and solid, we can say they are stocky. If someone is broad and solid, we can say they are stocky. คำว่า stocky ก็คือเป็นคนที่ตัวใหญ่นั่นเองนะคะ broad and solid ตัวใหญ่ดูรูปร่างตันๆนะคะก็คือมีเนื้อนะคะไม่ใช่คนรูปร่างตรงนะคะเรียกว่า stocky นั่นเองส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายนะคะ A person with good muscles can be well built or muscular A person with good muscles can be well built or muscular ส่วนคนที่มีกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อสวยงามนะคะ good muscles เราก็เรียกว่า well built หรือว่า muscular ก็ได้ใช้ adjective 2ตัวนี้นะคะ if someone is terribly thin and refuses to eat they may be anorexic if someone is terribly thin and refuses to eat they may be anorexic อันนี้ก็คือเป็นโรคนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคนที่ผอมมากๆแล้วก็ไม่ยอมกินอะไรนะคะหรือบางทีกินแล้วก็ไปอาเจียนนะคะก็คือเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคจิตเหมือนกันนะคะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็คือจะเรียกว่า anorexic นะคะคนที่เป็นโรคนี้บางทีก็จะเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเหมือนร่างกายและจิตใจก็ปฏิเสธอาหารนะคะการพูดถึงใบหน้าของบุคคลนะคะคนก็มีรูปใบหน้าต่างๆกันนะคะเหมือนกับรูปร่างเหมือนกันก็จะต่างกันใช่ไหมคะ Faces like built vary a lot ก็จะต่างกันไปนะคะเช่น Some people have oval faces Their foreheads are much wider than their chins Other people have heart shape Square or round faces
รูปลักษณะของใบหน้าใช่ไหมบางคนก็จะมีใบหน้ารูปไข่นะคะคำว่า oval ก็คือใบหน้ารูปไข่นะก็คือลักษณะใบหน้ารูปไข่ก็คือส่วนของหน้าผากนะคะจะกว้างกว่าคางนั่นเองท่านผู้ชมก็นึกถึงไข่ไก่นะคะลักษณะส่วนบนใช่ไหมคะหน้าผากเขาจะกว้างนะคะ forehead ก็คือหน้าผากนะ much wider than their chins แล้วก็จะน่าจะเรียวลงมาใช่ไหมคะเป็นรูปไข่คางก็จะเล็กกว่าส่วนหน้าผาก Other people have hardship อาจจะเคยเห็นบางคนมีรูปใบหน้าที่เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะลักษณะเหมือนรูปหัวใจอยู่ตรงมีโค้งตรงหน้าผากนะคะลักษณะเหมือนหัวใจนะคะหรือบางคนมีหน้าสี่เหลี่ยมนะ square หรือว่า round faces ก็คือหน้ากลมนั่นเองนะคะ round facesพูดถึงผมของบุคคลใช่ไหมพูดถึง hair นะคะส่วนใหญ่คนในเอเชียหรือคนไทยเราก็มักจะผมสีเข้มใช่ไหมคะ adjective ที่ใช้อย่างเช่นคำว่า dark นะคะ dark ก็คือเข้มแล้วก็อาจจะเติมเช่น dark แล้วก็ใส่สีอะไรก็ว่าไปนะเช่น dark brown ก็ได้นะน้ำตาลเข้มนะคะ fair ส่วนคำว่า fair นะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนนะคะหรือบางคนผมอาจจะชาวต่างชาติใช่ไหมคะก็จะสีอ่อนกว่าเรานะคะ short นะคะลักษณะของผมที่สั้นนะคะก็ใช้ adjective คำว่า short นะคะถ้ายาวก็คือใช้คำว่า long นะคะ straight ก็คือตรงนั่นเองนะคะผมตรงนะคะปัจจุบันผู้หญิงมักจะนิยมผมตรงนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาทำให้ผมตรงนะส่วนบางคนก็อาจจะมีผมตรงโดยกำเนิดนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนนะคะคำว่า wavy มันแปลว่าคลื่นนะคะ wavy ที่ใช้กับผมก็คือผมเป็นคลื่นเป็นหยักโศกนั่นเองนะคะส่วนคำว่า curly นี่ก็จะหยิกมากนะคะก็คือผมตรงข้ามกับคำว่า straight นั่นเองนะคะอันนี้ก็ curly ก็จะอยากโศกหรือผมหยิกมากกว่าคำว่า wavy นะคะ she has long fair hair พูดถึงลักษณะผมใช่ไหมคะเธอมีผมยาวสีค่อนข้างอ่อนนะคะ long fair hair she has long straight black hair จะสังเกตในประโยคนี้นะคะก็คือมี adjective อยู่หลายตัวนะคะคำว่า black ก็คือ color คือสีของผมใช่ไหมคะผมดำแล้วก็ผมตรงด้วยนะคะ straight แล้วก็ long นะคะก็คือยาวShe has long, straight, black hair. มี adjective อยู่3คำนะคะคือคำว่า long, straight แล้วก็ black นะคะลักษณะการเรียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราบรรยายว่าเธอมีผมยาวตรงสีดำนะคะ She has long, straight, black hair. เช่นเราบอกว่าเรามีผมค่อนข้างจะหยิกเป็นลอนนะคะผมยาวนะคะ I have long, curly hair.Though my sister is the opposite นะนี่เขาก็บรรยายว่าตัวฉันเนี่ยมีผมยาวค่อนข้างจะหยิกนะคะซึ่งตรงข้ามกับน้องของฉันนะคะ with short straight hair น้องฉันนี่ก็จะผมสั้นแล้วก็ตรงนะคะ her hair is fine and doesn't wave very much but mine's thick and heavy her hair is fine ก็คือผมเธอจะค่อนข้างจะเบาๆนะคะเส้นเล็กนั่นเอง Her hair is fine and doesn't weigh very much ก็คือไม่ค่อยจะมีน้ำหนักตรงข้ามกับผมของฉันนะตรงข้ามกับ my hair but mine is thick นะคะก็คือผมฉันนี่มันจะหนานะคำว่า thick ก็คือเป็น adjective แปลว่าหนาแล้วก็คำว่า heavy ก็คือแปลว่าหนักนะคะคือผมหนาแล้วก็มีน้ำหนักนั่นเองอย่างเช่นการบอกว่าเขามีผมหยิกนะคะผมอาจจะลักษณะเหมือนก้นหอยนะคะอาจจะเคยเห็นบางคนที่ผมค่อนข้างจะหยิกมากใช่ไหมคะ He has curly hair นะคำว่า curly ก็คือเป็นม้วนตัวนะคะการขอดตัวของเส้นผมนั่นเองนะคะ He has curly hair She's well dressed คำว่า well dressed นะ dress แปลว่าแต่งกายก็ได้หรือเป็นชุดใช่ไหมคะ She's well dressed ก็แปลว่าเธอแต่งกายดีนะคะการที่เราบรรยายลักษณะของบุคคลใช่ไหมคะเช่นบอกว่าคนนี้แต่งกายดีนะคะคือแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะนะคะดูสุภาพเรียบร้อยนะคะ she's well dressed he wears jeans นะคะ
อันนี้ก็คือกางเกงยีนนั่นเองหรือว่าชุดยีนนั่นเองนะคะหลายๆท่านอาจจะชอบรู้สึกว่าใส่ได้ทนทานใช่ไหมคะ He wears jeans นะคำนี้เติม s เสมอนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราสวมกางเกงใช่ไหมคะเราต้องใช้สองขานะคะไม่ใช่ขาเดียวใช่ไหมคะ He wears jeans นะคะเขาใส่ชุดยีน She's wearing high heels She's wearing high heelsคำว่า high heels ก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเองนะคะเช่นสุภาพสตรีที่แต่งกายนะคะก็บางทีก็จะนิยมสวมรองเท้าส้นสูงใช่ไหมคะเพราะว่าจะดูสูงขึ้นแล้วก็ดูบุคลิกภาพดีนะคะแต่บางทีก็ถ้าใส่รองเท้าส้นสูงนานๆก็มีผลต่อสุขภาพนะคะมักจะทำให้ปวดหลังนะคะการบรรยายเราจะใช้คำว่า wears อย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็น is wearing ก็ได้นะคะใช้เป็น present simple หรือเป็นPresent continuous ก็ได้ She's wearing high heels นอกจากนี้นะคะเวลาเราบรรยายบุคคลนะคะเราอาจจะใช้ suffix ก็คือคำที่เติมข้างหลังคำ adjective นะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเช่น suffix ที่เอามาเติมข้างหลังนะคะก็เขาเรียกว่าปัจจัยที่มาเติมหลังคำนะคะเช่นการเติม ish นะคะ ish เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะช่วยบรรยายบุคคลได้นะคะThe suffix ish is useful for describing people. นะการใช้ suffix ish เนี่ยก็คือมันจะช่วยนะเป็นประโยชน์ในการบรรยายบุคคลนะคะ describing people. For example, she's tallest ก็คือเธอสูงนั่นเองนะคะแทนที่จะบอกว่า she's tall เฉยๆเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่า she's tallest ก็คือเธอสูงนั่นเอง He has brownish hair.ก็คือมาจาก adjective ที่เป็น color เป็นสีว่า brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองเติม suffix ish เข้าไปก็เป็น he has brownish hair เขามีผมสีน้ำตาลนะคะ he must be 30s นะก็คือ 30 ก็คือ 30 เขาก็คงอายุสัก 30 นะก็คือเติมนี้เข้าไปก็ความหมายก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ใช้บรรยายบุคคลได้นะคะWhat's your friend like? ก็คือถามว่าเพื่อนคุณมีลักษณะยังไงหรืออาจจะถามว่า What sort of person is she? นะคะคำว่า sort of หรือ kind of นั่นเองเป็นคนชนิดไหนเป็นคนประเภทไหนนะคะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะ She's very helpful. คำว่า helpful ก็เป็น adjective อย่างคำว่า help ก็คือช่วยเหลือใช่ไหม She is very helpful ก็คือเธอเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะ She's very cheerful Cheerful ก็คือเป็น adjective เป็นคนที่มีชีวิตชีวานั่นเองนะคะคำว่า cheerful นะคะก็คือเป็นคนที่มีชีวิตชีวาหรือคำว่า pleasant She's pleasant ก็คือเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มนะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าหน้าที่จะพูดคุยด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นมิตรเอง she's pleasant นะคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนสวยหรือคนหล่อแต่ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นมิตรนั่นเองนะคะหน้าพูดคุยด้วย she's generous ก็แปลว่าเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะคำว่า generous นะคะเป็น adjective ที่มีความหมายในทางที่ดีนะคะคำว่า kind ตัวนี้คำว่า kind เป็น adjective นะคะอาจจะแปลว่าประเภทชนิดนะคะแต่ถ้าใช้กับบุคคลถ้าบอกว่า she's very kind ก็แปลว่าเธอเป็นคนที่ใจดีมีเมตตากรุณามากๆเลยนะคะ she's very kind intelligent ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะเหมือนกับคำว่า clever นั่นเองฉลาดนะคะ she's very intelligent เธอเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะคำว่า hardworking ก็คือขยันนั่นเองนะคะ she's hardworking. She's very hardworking. เธอเป็นคนที่ขยันนะคะมีมานะอุตสาหะมากนะคะถ้า adjective ที่ความหมาย negative ความหมายตรงข้ามกันก็คือตรงข้ามกับ hardworking ก็คือ lazy นะคะความหมายที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นคน optimistic ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะ She's such an optimistic person. She's always expecting the best to happenShe's such an optimistic person. She's always expecting the best to happen. ในตัวอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเดาได้ไหมคะคำว่า optimistic น่าจะมีความหมายในทางที่ดีหรือไม่ดีประโยคที่ยกตัวอย่างมาบอกว่าเป็นคนที่ optimistic แล้วก็เธอมักจะคาดหวัง the best to happen
คาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคำว่า optimistic ก็หมายถึงคนที่มีความคิดในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์นะคะมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะเพราะเป็นการอันนี้ก็ให้ความหมายมาขยายคำ adjective ตัวนี้นะคะอันนี้เราก็ใช้พูดถึงบุคคลในเรื่อง character หรือ personality ว่า she's such an optimistic person เธอช่างเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเธอมักจะคาดหวังในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นคำว่า easygoing ก็ใช้บรรยายของ personality หรือ character ของคนเหมือนกันนะคะ Peter never worries very much or gets annoyed he's a very easygoing person Peter never worries very much or gets annoyed he's a very easygoing person นะคะเขาก็บรรยายถึงปีเตอร์บอกว่าปีเตอร์เนี่ยไม่เคยกังวลหรือว่าจะรู้สึกรำคาญคุณเคืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ easy going ก็คือเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจากบอกว่าเขาไม่เคยวิตกกังวลหรือยังคำว่า aggression of humor she has got aggression of humor she has got aggression of humor ก็คือเธอเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะมีอารมณ์ขันนะ she's got aggression of humor ตัวนี้ย่อมาจากhas นั่นเองจริงเราจะบอกว่า she has got หรือว่า she has a great sense of humor ก็ได้นะคะ she has a great sense of humor she's got a great sense of humor เมื่อกี้เจอคำว่า optimistic ก็คือมองโลกในแง่ดีใช่ไหมคะทีนี้อีกคำหนึ่ง pessimistic ก็มีความหมายตรงกันข้ามนั่นเองนะคะ he's such a pessimistic person he's always expecting the worst to happen he's such a pessimistic personHe's always expecting the worst to happen. คือหมายความว่าเขาเป็นคนที่ช่างมองโลกในแง่ร้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าชอบคิดเรื่อยเลยว่า the worst นะสิ่งเลวร้ายมันมักจะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะ pessimistic ก็ตรงข้ามกับ optimistic ก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะอย่างไรก็ตามในการที่เราจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือในแง่ดีนะคะก็มีผลต่อการกระทำหรือความคิดของเราใช่ไหมคะถ้าเรามองโลกในแง่ดีในความเป็นกลางนะคะก็ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทแล้วก็ไม่เครียดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายใช่ไหมคะและไม่วิตกกังวลจนเกินไปคำว่า honest ก็คือเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นคนซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเช่นจากประโยคนี้บอกว่า you can trust him completely he's so honestYou can trust him completely. He's so honest. ก็คือคุณเชื่อเขาได้เลยนะอาจจะเต็มร้อยเชื่อได้นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะ He's so honest. อันนี้ก็เป็น adjective ที่มีความหมายดีนะคะ They are a very affectionate couple. They are always showing their fondness and love for each other. They are a very affectionate couple.They are always showing their fondness and love for each other. ก็คือ affectionate เป็น adjective หมายถึงคนที่คำว่า couple ก็คือคู่นะคะสองคนเนี่ยพวกเขาเป็นคู่ที่รักกันมากนั่นเองนะคะ They are always showing their fondness and love for each other. ก็คือแสดงความรักต่อกันนั่นเองเป็นคนที่มีความรักให้กันและกันนะคะ My cousin is always happy and smiling. She's such a cheerful person.My cousin is always happy and smiling. ลูกพี่ลูกน้องของฉันเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะหน้าตายิ้มแย้มใช่ไหมคะเป็นคนที่ cheerful ก็คือ cheerful ก็คือเป็นคนที่มีชีวิตชีวานั่นเองนะคะน่ารักสดใสใครๆก็อยากพูดคุยด้วยนั่นเองนะคะก็คือสังเกตจากมีความสุขด้วยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเอง He loves telling people what to do. He's so bossyHe loves telling people what to do. He's so bossy. คำว่า bossy นะคะเป็น adjective ท่านผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าแปลว่าอะไรก็คือมาจากคำว่า boss. Boss ก็คือเจ้านายใช่ไหมคะ He's so bossy ก็คือเขาชอบแบบชอบสั่งคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะ He loves telling people what to do. ชอบบงการคนอื่นๆนะเขาค่อนข้างที่จะ bossy นะคะเป็นคนที่ชอบสั่ง He's very sure he's going to succeed.He's extremely self-confident. เขามั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จนะคะเขาค่อนข้างจะมี self-confident นะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเลยอย่างมาก extremely self-confident
If Susan says she'll do it, then she will. You can trust her. She's very reliable. If Susan says she'll do it, then she will. You can trust her. She's very reliable.คำว่า reliable เป็น adjective ก็คือน่าเชื่อถือเชื่อถือได้นั่นเองถ้าเธอบอกว่าเธอจะทำเธอก็ทำนะคะงั้นเป็นคนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้นนะคะเชื่อถือได้ My neighbor is always so friendly and helpful. My neighbor is always so friendly and helpful. เป็น adjective ที่มีความหมายดีทั้งคู่เลยนะคะบอกว่าเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็ชอบช่วยเหลือด้วยนะคะก็คือมีน้ำใจนะคะYou are in a good mood today. You are in a good mood today. นะก็คือวันนี้คุณอารมณ์ดีนะคะ You are in a good mood today. She's in a bad mood. She's in a bad mood. What's wrong? นะคะก็คือเธออารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วบรรยายบุคคลนะคะพูดถึง personality and appearance นะคะพูดถึงนิสัยใจคอพูดถึงรูปร่างหน้าตานะเช่นบอกว่า tell me about your father what kind of person is he ถามถึงคุณพ่อใช่ไหม well he's very smart and funny คำว่า smart ก็คือทั้งหน้าตาดีแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะ very smart and funny smart เนี่ยเป็น adjective ที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคุณพ่อเป็นคนฉลาดแล้วก็ตลกด้วย What does he look like? What does he look like? เขามีลักษณะอย่างไร He's young นะยังหนุ่มอยู่ Tall and handsome นะก็คือยังอายุไม่มากแล้วรูปร่างสูงแล้วก็หน้าตาดีนะ He has straight black hair and blue eyes He has straight black hair and blue eyes ก็คือเขามีผมยาวตรงสีดำนะคะไม่ได้ยาวไม่มีคำว่าลองนะคะ He has straight black hair ผมดำตรงนะคะผมตรงแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็ตาสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะ blue eyes she's very smart and elegant woman always well dressed her husband is quite the opposite very scruffy and untidy looking she's very smart and elegant woman always well dressed her husband is quite the opposite very scruffy and untidy lookingนี่ตัวอย่างนี้ก็บอกว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ดูสง่างามนะคำว่า elegant ก็เป็น adjective she's very elegant woman เธอเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ดูสง่างามนะคะ always well dressed แล้วเธอก็มักจะแต่งตัวดีนะแต่สามีของเธอเนี่ยตรงกันข้ามนะ quite the opposite very scruffy scruffy ก็ตรงข้ามกับ smart นะคนที่ smart ก็เดินอกผายไหล่พึงดูดีใช่ไหมคะ scruffy ก็อาจจะดูจ่องจ่องงองงนะคะ untidy looking ก็คือแต่งตัวไม่ค่อยสะอาดนะคะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะตรงข้ามกับ well dressed นั่นเอง What's your brother wearing การถามว่าเช่นอาจจะไม่รู้ว่าคนไหนคือพี่ของเธอใช่ไหมเขาใส่ชุดอะไรอยู่ล่ะ He's wearing light brown trousers and an orange t-shirt He's wearing light brown trousers and an orange t-shirt ก็คือเขาใส่กางเกงนะคะกางเกงขายาวนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะคำว่า light ตัวนี้ก็เป็น adjective นะเราใช้มาเพิ่มคำข้างหน้าสีนี่ก็หมายถึงสีที่อ่อนลงตรงข้ามกับคำว่า dark ที่แปลว่าเข้มขึ้นใช่ไหมคะ light brown trousers กางเกงสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สวมเสื้อยืดนะคะ t-shirt เสื้อยืดสีส้มนะคะ orange t-shirt เช่นถามว่า is Susan wearing a dress is Susan wearing a dressถามว่าเอ๊ะซูซานใส่ชุดเดรสใช่ไหมเธอสวมชุดติดกันอยู่ใช่ไหมนะคะฝ่ายหนึ่งว่า no ไม่ใช่ she's wearing a blue skirt and a yellow blouse she's wearing a blue skirt and a yellow blouse นะลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนะคะเธอใส่กระโปรงนะคะสีน้ำเงินหรือสีกรมท่านะคะ skirt ก็คือกระโปรงนะคะแล้วก็ blouse ก็คือเสื้อของสุภาพสตรีนะคะ yellow blouse นะเสื้อสีเหลืองDo you think beautiful women are always attract to handsome men? คุณคิดว่าผู้หญิงสวยเนี่ยเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ชายหน้าตาดีไหมนะฝ่ายบอกว่า I don't ไม่คิดอย่างนั้น I think first impressions matter most. คำว่า first impressions ก็คือเป็นความประทับใจแรกนะการพบกันครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างการบรรยายบุคคลนะคะท่านผู้ชมลองวาดภาพออกมาก็ได้นะคะตามสิ่งที่บรรยายนี้นะคะ
The first person is an attractive girl of about 16. She has long dark hair tied behind her head with a ribbon. She's wearing a red dress with flowers on it. คนแรกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงที่ attractive เป็น adjective ก็คือน่าสนใจน่าดึงดูดใจอายุประมาณ 16 นะคะ 16 ผมเป็นยังไงคะ long dark hair tie behind ก็คือมัดไปข้างหลังนะ long dark hair tie behind her head with a ribbon แล้วก็ผูกโบด้วยนะคะ she's wearing a red dress with flowers on it ชุดที่เธอสวมใส่เป็นชุดสุภาพสตรีชุดติดกันนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะอยู่บนชุดที่เธอสวมใส่ The next person is a good-looking middle-aged man with a beard. He's wearing dark trousers and a light jacket, and is carrying two books in his right hand. This man is probably a teacher. คนต่อมาใช่ไหมคะเป็นผู้ชายแล้วนะคะ good-looking หน้าตาดีนะคะ middle-aged กลางกลางคนนะคะแล้วก็มีคราวด้วยนะคะ with a beardHe's wearing เขาใส่ชุดอะไรใส่กางเกงขายาวสีเข้มนะคะ dark trousers and a light jacket แล้วก็สวมแจ็คเก็ตสีอ่อนๆ and is carrying two books นะแล้วเขาก็ยังถือหนังสือ2เล่มนะอยู่ในมือขวานะคะ in his right hand this man is probably a teacher ลักษณะของชายคนนี้นะคาดเดาว่าอาจจะเป็นครูนะคะคนสุดท้ายนะคะ the last person is a young womanAbout 19 or 20 years old. She's wearing sunglasses. She has a short white dress and is carrying a tennis racket. This young lady is eating an ice cream and seems to be enjoying herself very much. คนสุดท้ายนี่ก็เป็นหญิงสาวนะคะ young woman. อายุประมาณ19หรือ20นะคะประมาณนี้ก็ใส่แว่นตาสวมแว่นตาดำนะคะ sunglasses. She has a short white dress. นะคะก็คือถ้าเราบอกว่า she wears a short white dress ก็ได้นะคะถมใส่หรือจะใช้กริยาอย่างนี้ก็ได้ she has a short white dress คือใส่ชุดติดกันสั้นๆ สีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ใช้ and เชื่อมแต่ตรงนี้ต้องใช้กริยา is นะคะเพราะว่านะลักษณะว่าถืออะไรด้วยนะคะ and is carrying she is carrying นั่นเอง she's carrying a tennis racket ถือ my tennis นะคะ this young lady is eating an ice cream และก็บรรยายด้วยว่าหญิงสาวคนนี้ก็กำลังรับประทานไอศกรีมนะคะแล้วก็ดูจะมีความสุขนะคะ seems to be enjoying herself very much สำหรับภาษาหน้ารู้ในวันนี้นะคะพูดถึงบรรยายบุคคลนะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามอีเมล address นะคะ tamarin14@hotmail.comหรือติดตามชมรายการได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะก่อนจะลากันไปนะคะขอฝากคำคมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes นะคะความลับของความสำเร็จก็คือเราจะต้องทำไม to be ready for your opportunity when it comes ให้เราเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะเพราะว่าโอกาสที่มาถึงเนี่ยถ้าเราพอมีโอกาสมาถึงเราไม่พร้อมนะคะโอกาสนั้นก็จะผ่านเลยไปแล้วบางทีก็จะไม่มีโอกาสดีๆเช่นนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะเช่นการเรียนภาษานะคะการตั้งใจในการที่จะทำอะไรนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ขยันด้วยใช่ไหมคะ Heaven never helps the man who will not act นะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่ายต้องลงมือทำนะคะก็คือถ้าเราเกียจคร้านนะคะก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ Seize the day make your life extraordinaryก็คือให้ทำให้ดีที่สุดนั่นเอง seize the day ให้คิดว่าเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเรานะคะแล้วมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ธรรมดาก็คือคุณก็จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะสำหรับรายการภาษาหน้ารู้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะนำไปใช้ได้นะคะในการบรรยายเช่นอาจจะบรรยายลักษณะของท่านเองหรือว่าของเพื่อนหรือคนที่รู้จักนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างเช่นถ้าเราเกิดมีโจรหรือมีผู้ร้ายมาโจรกรรมเราใช่ไหมคะเราวิ่งราวอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาเอากระเป๋าหรือทรัพย์สินของเราไปใช่ไหมคะเราเห็นนะเราอาจจะบรรยายลักษณะของผู้ร้ายได้ใช่ไหมคะเวลาเราไปแจ้งความถ้าในกรณีที่เกิดเราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็จะได้บรรยายลักษณะของเขาถูกนะคะนี่ก็
ป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะรายการภาษาน่ารู้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ